ล่ะโอ้รักรองใจเห็นน้องเป็นผู้หญิงนะไม่รักน้องรักสิอับมุกหยาไม่ค่อยเจอหน้าเจอไม่ใช่เจอหน้าเจอตากันเลยคือช่วงที่ถ่ายละครในฮอยเทมินเนาะเราก็ถ่ายไปแล้วก็มันช่วงในท้ายมันมีแบบออนไปถ่ายไปอะไรเงี้ยก็ต้องเทคิวค่ะแล้วพอปิดกล้องไปอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเราให้ละครให้คิวในฮอยไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเทให้นางทิพย์เพราะว่าก็ช่วงที่ถ่ายในฮอยก็ไม่ได้ให้นางทิพย์เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่เทคิวทั้งหมดให้ละครเทหนักมากค่ะช่วงนี้เป็นนางฟ้าทุกวันเลยจนจะบินได้อยู่แล้วกระแสอีเวนต์หายไปเลยอ่ะปุ๊บใช่ค่ะก็มีแฟนๆบ่นคิดถึงเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่าติดต่อแบบล่วงหน้านานๆอย่างเงี้ยมันจะได้แต่ว่าถ้าสมมติว่ากระชั้นมันจะยากนิดนึงเพราะว่าเราก็บอกทางกองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเทคิวให้เรียบแบบเต็มที่เลยเพราะว่าช่วงนี้เราขอให้ในฮอยก่อนอะไรเงี้ยเสียดายมากๆค่ะเธอมันเป็นบอกว่าไม่เสียดายก็จะนางเอกมันไปเสียดายมากเพราะว่าคือเวลาติดต่อมาเราก็เห็นเป็นตัวเงินอะเนาะแต่ว่าคือเราก็นึกถึงเวลาเหมือนหนูก็เห็นว่าแบบบางทีคือกองต้องหยุดไปเพราะว่าแบบตัวเราเป็นตัวเมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเรื่องนางทิพย์เราถ่ายค่อนข้างยากวันหนึ่งหนูถ่ายได้ไม่กี่ฉากเองคือว่าหนูต้องขึ้นเขาเรียกว่าอะไรคะดอลลี่ตลอดเนี้ยถ่ายแบบฉากนึงบางที 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะถ่ายยากกว่ามันก็เลยต้องให้คิวเยอะนิดนึงเป็นไม่ใช่เพราะว่าเรามัวแต่ทำงานละครแล้วพอกระแสหายเรากังวลไหมคุณมองว่าเรากระแสหายหรือว่าหนูรู้สึกว่าแฟนๆสามารถติดตามเราได้ผ่านทาง IG แต่ว่าถามว่าเราอยากรับงานไหมเราอยากรับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่สามารถจริงๆคือมันต้องให้ละครก่อนเราก็ต้องให้เขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่หรอกพี่คิดถึงหนูอยู่แล้วแหละหนูเชื่อว่าถ้าเกิดมันมีช่วงหรืออะไรเราก็มีโอกาสได้เจอกันแต่ถ้าถามว่าคือเราจะแบบไม่ให้คิวละครแล้วเราต้องไปฟาดฟันเพื่อมางานอีเวนต์หนูก็คงอาจจะอยู่ได้ไม่นานคือเราเอาที่มันเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงไหนเรารับได้เราก็จะเห็นหนูเอาบ่อยๆแต่ถ้าช่วงไหนมันสลับไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องพักไปเลยนะคะพวกเราฟิลไม่หลายคุณมองว่ากระแสเราตกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะหนูรู้สึกว่าละครจบมันก็มีแฟนๆเยอะขึ้นน่ะมีแฟนๆที่รักเราผ่านละครเยอะขึ้นคือบางทีเราอาจจะต้องเสียบางอย่างเพื่อบางอย่างคือเหมือนหน้าที่เราคือเราเป็นนักแสดงเนาะเราไม่ได้แบบว่านักอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคืองานหลักเราคือแสดงแต่ถามว่าผลพลอยได้หรือกำไรของเราคือหลังจากที่คนรู้จักเรามีโอกาสได้มางานอีเวนต์อะไรเงี้ยซึ่งเราต้องมั่นใจแล้วก็มั่นคงว่าเฮ้ยแกนหลักเราคืออะไรคือเราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยอยู่เนาะแบบล่าสุดแบบมีข่าวว่าเราช้อปปิ้งออนไลน์อยู่กองละครเยอะมากหนูช้อปปิ้งจริงๆแต่หนูก็ไม่ได้ช้อปถึงร้านค่ะแต่ว่าเป็นแสนเสียดมันโอนเรื่อยๆแต่ว่าไม่ถึงเสียมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเยอะคือของมันมีราคาบางชิ้นมันก็แพงแต่ถามว่ามันไม่ได้ถึงแบบร้านนะคะเราได้มานั่งคำนวณไหมคะว่าแบบเดือนรวมๆกันแล้วบางทีมันคาบเกี่ยวกันเราก็ไม่ได้คำนวณเดี๋ยวไปคิดมันเดี๋ยวเราจะเสียดายเงินแสดงว่าเยอะแต่คือช่วงไหนที่เราแบบซื้อเราก็จะซื้อคือช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีมันก็จะมีเซลล์ลดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้ยชอบอย่างงี้ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบรนด์เนมใช่ป่ะคะหมดอย่างเดียวใช่โอนเงินออนไลน์ส่วนใหญ่แบบแบรนด์เนมมั้ยคะก็ปะปนกันไปค่ะมากกว่านึงประมาณเท่าไหร่กี่แสนหนูว่าหลักแสนแต่ไม่ถึงหลักล้านไม่เคยช็อปถึงหลักล้านค่ะไม่ต้องแสนค่ะ9,900ไม่ถึงค่ะจริงๆพอเอาสรุปให้ดูไหมคะว่าแต่ละเดือนหรือว่าคือเราดูแลกันเงินเองเพราะฉะนั้นคือเรื่องจะไปถึงหูคุณพ่อคุณแม่แม่ตกใจไหมแม่เนี่ยถามมาว่าช็อปเป็นล้านเลยเหรอลูกบ้าเสียงสูงใส่แม่อย่างนี้ไม่จริงแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงยังความสนุกมันลงไหมอะไรนะมีเพื่อนคือลดยังก็ถือว่ามันเป็นช่วงๆเหมือนแบบช่วงไหนเราชอบอะไรเราอยากได้แล้วก็เป็นช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่มีเบรกไหมคะรับของมาส่งที่บ้านก็มีบ้างถามว่าอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็ให้ไปส่งที่กองถ่ายมีการแม่รู้เลยทีนี้จริงๆเรามีลิมิตในการช้อปปิ้งมีค่ะไม่ได้แบบเด็กๆอ่ะยอมรับเลยว่าเราแบบไม่ได้คิดอ่ะซื้อรองเท้ารุ่นเดียวกันแบบ5คู่10คู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือคิดแล้วว่าสีอะไรเราได้ใช้อะไรเงี้ยเฮ้ยสีดำได้ใช้บ่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยใบนี้คือได้ใช้นานเลยค่ะก็จะดูเป็นแบบนี้ไปแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่าสมัยเด็กๆแล้วอ่ะที่แบบโหอยากได้แล้วก็คือซื้อทันทีอะไรเงี้ยบางทีก็แบบอยากได้ก็คือแคปเจอร์แล้วก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ต่างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอยากได้จริงๆยังคิดอยู่ประมาณ3วันก็เอาละกันเลยตอนนี้ยังช็อปอยู่คะหรือว่าเบาลงแล้วเบาลงแล้วค่ะก็มีเรื่อยๆไม่ได้หยุดแต่ว่าเรื่อยๆไม่เยอะเราแบ่งเงินแบบช็อปมีแบ่งเงินส่วนไหมคะเงินเก็บกับเงินใช้จ่ายค่ะหนูจะแบ่งครึ่งนึง
ครึ่งนึงคือเป็นเงินเก็บอีกครึ่งอีกส่วนนึงคุณพ่อคุณแม่อีกส่วนนึงคืออ่ะเดือนนี้เราได้ใช้นะอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะแบบถึงขั้นไม่ค่ะถึงขั้นเสพติดของอะไรอย่างงี้มั้ยคะช้อปปิ้งช้อปปิ้งแพทินัมก็ยังสั่งอยู่บ้างนะคะในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยปลอมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ได้หมดอะค่ะคือหนูว่าแบรนด์ไทยแบรนด์ที่พี่ที่เรารู้จักแบรนด์ไทยหนูจริงๆก็ไม่ได้แบบแพ้แต่ว่าบางทีบางอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยกระเป๋าอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องสั่งอย่างคุณแม่ไม่รู้แต่ผู้จัดการอะไรเงี้ยมีปั๊มๆเตือนๆบ้างมั้ยคะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะเรามั่นใจว่ายังอยู่ในลิมิตเนาะยังอยู่ในลิมิตค่ะส่วนมากเป็นประเภทอะไรไม่ค่ะเน้นกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยใช่ที่ใส่ได้นานๆกระเป๋ารองเท้าส่วนใหญ่รองเท้าค่ะไม่ค่ะทานข้าวข้างทางอยู่นะคะอะไรนะคะหนูจะไปขอซื้อตอบย่ำมาใส่ในละครอยู่เลยพี่คะจะไปขายในตลาดเมื่อไหร่หนูจะแบบขอซื้อไปถ่ายใช้ในละครเลยหนูไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะซื้อแบบรองเท้ากระเป๋าโอเคขอบคุณจ้าเดี๋ยวขอสกู๊ปหน่อยนะขอด้วยนะพี่ก็เดี๋ยวเอาสกู๊ปนะน้องกรได้ยินใช่ปะเพราะว่าชุดนี้ต้องใส่กางเกงอะไรอะไรอีกอ่ะ